ครับสุดท้ายนี้นะผมขอให้ทุกท่านนะตั้งใจฝึกอบรมนะเพื่อให้ได้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์แสงจะการไลฟ์สดนะครับอันอบรมจากหน่วยคอมมานโดการเอาตัวรอดจากร้านจากคนร้ายมีอาวุธในที่สาธารณะนะครับการที่ช่วยจัดการงานนะครับเพื่อพวกเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะผมขอเปิดการอบรมในวันนี้เชิญครับเอาตัวรอดจากคนร้ายที่มีอาวุธในที่สาธารณะนะครับขอขอบคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชวิตประสิทธิ์นะคะณวันนี้คณะรัฐศาสตร์ของเรานะคะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรนะคะพันตำรวจโทสารวุฒิสบายนะคะสารวัตรกองกำกับการสายตรวจกองกำลังการปฏิบัติการพิเศษนะคะท่านจัดการบรรยายให้พวกเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการบรรยายนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านนะคะถ่ายรูปได้ไหมรูปกันก่อนจะสอบสัมภาษณ์นะคะเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะท่านผู้บริหารค่ะเรียนเชิญท่านได้เลยนะคะท่านอาจารย์ค่ะคุณนันท์ก่อนเชิญค่ะเดี๋ยวลูกๆที่นั่งอยู่ด้านหน้านะคะก็รู้นะคะกับพวกเราได้เลยนะคะท่านหน้าค่ะเดี๋ยวให้ที่นั่งอยู่ด้านบนค่ะโอเคให้อยู่ด้านหน้าได้เลยค่ะก็ถ่ายภาพกับเองได้เลยค่ะฟังไหมพวกเราอยู่ได้เลยค่ะขยับกายนิดนึงเพื่อซ้อมว่าเราจะพูดว่ายังไงจะนั่งได้ไหมยืนได้เลยค่ะยืนเฉยๆแค่ลูกนั่งเฉยๆนะคะลูกนั่งได้เลยจะมาร่วมให้ความรู้กั
ับพวกเรามีพยัคฆ์โป่งในการถึงครั้งนะครับมีการท่านครับขอบคุณมากเลยครับคุณจีนะครับคุณจีนะครับจับได้นะครับจับได้แต่ตัวได้นะไม่หานะหยุดหยุดครับมีใครรู้จักกิจสุเตอร์ไหมครับกิจสุเตอร์เดี๋ยวส่งให้น้องๆก่อนนะครับทุกคนอ่านป้ายชื่อกันไม่ได้ครับใครอ่านป้ายชื่อทั้งหมดนะ1 2 3 4นะครับคนที่สองลูกครับโอ้คุณอ่านป้ายชื่อเมื่อกี้ชื่ออะไรครับมาร์คมาร์คอ่ะมาร์คส่งไปให้มาร์คครับส่งไปให้มาร์คเลยมาร์คมาร์คมาร์คเป็นตัวเลยครับยืนขึ้นเลยครับชื่ออะไรครับชื่อนายวรพงษ์ครับชื่อมาร์คนะครับอยู่ชั้นปีเลยครับปีสองครับปีสองนะครับมาร์คจากแอปพลิเคชันครับรู้จักใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรมาร์คคิดว่าใครรู้จักแอปพลิเคชันส่งมาให้เขาเลยครับนิวนิวครับแอปเราก็นิวผมนายพิสิทธิ์ครับเวชชาชีวะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับจิวครับจิวชั้นปีเลยครับชั้นปีที่2ครับที่2เหมือนกันนะครับรู้จักแอปทิวเตอร์ไหมครับรู้จักครับมันคืออะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะครับเหตุการณ์กลางที่เกิดขึ้นที่รู้จักที่เคยได้รู้มาเหตุการณ์ที่ไหนครับเหตุการณ์ที่โคราชโคราชใช่ไหมครับรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ประเทศไทยเหมือนที่สมัยยังไม่เคยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมากครับเป็นเหตุที่รับมือได้ยากเพราะเราจะมีประสบการณ์เรื่องนี้สมมตินะครับทิวอยู่ในสถานการณ์แอคทีฟฟูเตอร์ที่ห้างเซ็นทรัลเทอร์มินอลวันนั้นนะครับเขาก็ต้องยิงอยู่เลยนะครับที่จากข้างกำลังการยิงและทิวอยู่ในห้างอยู่แล้วนะทิวจะทำมือทิวจะรับมือสถานการณ์นั้นยังไงครับเซตแรกก็ตั้งสติเซต2จะเลือกพื้นที่ซ่อมตัวที่เป็นพื้นที่ที่เท่าไหร่ก็คือธนาคารห้างทองหรือจะเป็นร้านค้าที่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยครับโอเคขึ้นเลยครับโอ้ยขึ้นนะครับไปดีกว่าครับไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดหนูชื่อหนูชื่อจะกินเพื่อนถามจะมีว่าเป็นสองคนส้มครับส้มแนะนำตัวเลยครับยืนเลยยืนเลยยืนเลยแนะนำตัวแบบมิสแกนแนะนำมิสแกนชื่อส้มครับชื่อส้มชื่อดีชื่ออะไรครับซาลาลีเปียบุกใจเย็นใจเย็นคำถามเดียวเลยคุณสักครู่นะครับหากส้มอยู่ในสถานการณ์คนร้ายกราดยิงที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันในวันนั้นส้มจะทำตัวยังไงครับแต่ตอนนี้เรากำลังถ่ายภาพสดอยู่ครับเนี่ยเป็นคนยิงเลยเป็นคนยิงเลยไม่ยิงสู้กันเหรอตัวว่าเลยใช่ไหมครับถ้าคนยิงเลยดีกว่าใช่ไหมส้มเพื่อไม่ให้งานส้มอยากเลือกใครมาตอบคนคนไหนชื่อเลยอ้าวลุกขึ้นมาชื่ออะไรล่ะลุกเลยครับลูกแนะนำตัวเลยครับชื่อมูทีครับทีมชั้นปีที่เท่าไหร่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งเลยทีมเป็นคนพื้นเพที่กำลังจบใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออยู่บ้านนี่เลยนะครับทีมวันนั้นเป็นเรื่องโบราณจริงครับครับผมทีมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นทีมจะทำตัวยังไงครับไปพร้อมเพื่อนส้มเลยครับไปพร้อมส้มเลยฮะไปเอาส้มเลยใช่ไหมครับใช่ทำไมเลือกนั่นอ่ะน่าจะไม่เหนื่อยมากครับไม่ต้องมีแขนมีแขนนะโอเคแล้วผมก็ไม่มีนะครับมีส้มครับเชื่อว่าหลายคนนะครับได้เจอจะรู้แล้วว่าประเทศไทยมันเคยเกิดเหตุแอคทีฟสเตอร์ขึ้นนะครับฉะนั้นก่อนที่เรานะครับจากมาเรียนรู้กันว่าแอคทีฟสเตอร์คืออะไรมันมีที่มาที่ไปยังไง
และมันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแล้วนะครับผมมองว่าแอปพลิเคชันนะครับเพจแอปพลิเคชันมันเหมือนกับไวรัสโควิด19นะครับหากเราไม่ได้รับการเรียนรู้ว่าวิธีการเอาตัวรอดมันเป็นอย่างไรนะครับมันมีโอกาสที่รุนแรงครับลงปอดนอนโรงพยาบาลหนักหน่วงนะครับสิ่งที่ผมต้องสอนพวกเราวันนี้นะครับเกี่ยวกับวัคซีนนะครับเพราะเป็นไฟเซอร์แอสตราเซเนกาครับหรืออาจจะเป็นซีโนแวคก็ได้นะครับซึ่งเมื่อฉีดไปแล้วเหมือนกับที่เราเรียนรู้แล้วมันอาจจะไม่ทำให้เรารอด 100% หากแต่ให้เรามีทักษะมีสกิลในการที่เราจะไปต่อสู้นะครับกับไวรัสที่เราจะติดนะครับคือแอคทีฟเตอร์นะครับมันจะบรรเทาความบางลงนะครับบอกเลยว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเรียนรู้กับผมในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดจากแอคทีฟเตอร์ไม่ใช่ถึง 100%หากแต่มันจะบรรเทาเบาบางลงนะครับหนักเป็นเบาที่เราเป็นหายได้นะครับสิ่งที่จะมาสอนกับเราวันนี้นะครับมันอยู่ราคาครับมันไม่ใช่เงินบาทราคาเป็นบาทเป็นดอลลาร์หรือปอนด์หากแต่มันแลกด้วยค่าเลือดและหยดน้ำตาของผู้เสียชีวิตในย่านเสียชีวิตฉะนั้นก่อนที่เราจะเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดในวันนี้ขออนุญาตให้เราอยู่ไว้อะไรให้กับผู้ใหญ่พวกเราที่เขาเสียชีวิตและญาติที่มีด้วยครับทุกคนยินดีด้วยครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับมีสองยกมือมีสามไหมครับมีสี่มันมีชั้นปีไหมสี่ใช่ไหมครับมีใครมาจากโรงพยาบาลจัดโรงพยาบาลครับอ๋อโรงพยาบาลใช่ไหมครับช่วงที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลเนี่ยได้อยู่โรงพยาบาลไหมครับตอนนั้นไม่อยู่ใช่ไหมครับครับเรามาไล่เรียงกันว่าแอปพลิเคชันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีใครบ้างอยู่โคราชนะครับเห็นไหมฉันไม่กล้าตอบว่าฉันย้ายสำนักงานครัวมาอยู่นครปฐมแล้วตอนนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามาเรียนรู้กันที่มาที่ไปของหลักสูตรนี้นะครับต้องบอกว่ามาจากท่านของวตร.นะครับท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับสมัยท่านเป็นนะครับผู้บังคับการนะครับตำรวจมหาเล็กราชโรงพยาบาล94นะครับท่านได้มีโอกาสไปดูงานนะครับกับผู้ FBI ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุแอคทีฟเตอร์บ่อยมากนะครับบ่อยขนาดไหนนะครับบ่อยขนาดมีการสอนการเอาตัวรอดทักษะนะครับการเอาตัวรอดให้กับเด็กๆชั้นอนุบาลเลยมันมีการสอนนะครับที่ประเทศไหนมันเกิดเหตุลักษณะแบบไหนเยอะเขาจะสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะครับเมื่อมีเสียงปั้มน้องๆอนุบาลก็รู้เลยว่าน้องๆประถมอนุบาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็รู้เลยว่าเขาควรทำอย่างไรนะครับมีทักษะการวิ่งการซ่อนนะครับเมื่อที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคิดว่าเขาจะสอนให้เด็กอนุบาลครับถูกต้องครับการป้องกันเหตุแผ่นดินไหวนะครับประเทศไทยนะครับสอนเลยครับไฟไหม้ทำอะไรครับปิดแก๊สครับสอนที่ก็ขออนุญาตไม่หน่วยงานไหนนะครับสอนดับเพลิงเอาถังแก๊สมาเปิดแก๊สนะครับดีไม่ทอดไข่นะครับเปิดทอดไข่ทุกทอดยังไงเอาผ้าคลุมปิดแก๊สนะครับอย่างนี้นี่คือชุดความรู้ที่เด็กไทยได้เรียนครับผมนะครับอ่ะกลับมาหาท่านหนอนะครับท่านได้มีโอกาสไปสารดูงานแล้วระหว่างท่านดูงานมันก็เกิดเหตุขึ้นจริงๆนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาท่านเห็นว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับท่านก็เลยนะครับ
ทำถึงนะครับถึงสารทูตสหรัฐอเมริกานะครับขอครู FBI นะครับเพื่อมาสอนทุกทักษะความรู้นี้ให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทั่วประเทศกว่า100คนนะครับผมมีโอกาสไปถึง100นะครับเราสอนมา2รุ่นแล้วเชิญครู FBI มา2รุ่นแล้วจากนั้นก็ทำการขยายต่อให้กับตำรวจโรงพักนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อมา10ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วสมัยน้องๆเป็นเด็กนะครับไปโรงพักเนี่ยตำรวจไม่ใส่เครื่องกอกนะไม่ใส่เครื่องกอกนะครับก็จะมีลูกโม่นะครับป๋าปุ้ยปุ้ยปุ้ยเก่ามากเลยดูดีนะครับอย่างนี้ไม่มีแล้วไปตามไปดูได้นะครับตำรวจโรงพักสายตรวจสมัยนี้นะครับผู้เกียร์ครับมวงฟ้าปืนเสื้อกอกนะครับทุกคนถูกฝึกมาแล้วว่าคุณต้องพร้อมรับสถานการณ์ในการนะครับช่วยเหลือประชาชนนะครับหลังจากที่ได้ไปเรียนมาแล้วนะครับท่านผู้ชำนาญระบบสถานการณ์นะครับท่านสุภพุทธิเดชนะครับท่านเลยเห็นว่าเรามีบุคลากรนะครับที่มีทักษะการเอาตัวรอดการจัดการคนร้ายนะครับแล้วทีเนี้ยตำรวจมีทักษะแล้วประชาชนละระหว่างที่รอตำรวจเขาทำอะไรนะครับเขาอาจจะสั่นกลัวทำอะไรไม่ถูกระหว่างที่ตำรวจจะมาถึงนะครับก็เลยมีไอเดียนะครับผุดโครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือตำรวจมูลที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเห็นว่าเอาตำรวจที่มีความรู้ชุดนี้มาตกผลึกความรู้กันนะครับทำยังไงให้พี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนเนี่ยเอาตัวรอดระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับมาถึงที่นะครับที่นี่อยู่ในพื้นที่ของสภ.เลยครับกำแพงแสนนะครับพี่สี่ยกมือครับพี่สี่เมย์ออกมาให้เมย์นะครับทำอะไรไม่พี่สี่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วนะครับอยู่ที่มาสี่ปีแล้วอยู่มาห้าครับสี่โอเคสี่เมย์ครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสภ.อะไรครับโรงพักอะไรครับแพงแสนครับแพงแสนนะครับเคยเห็นตำรวจตรวจอะไรไหมไม่เคยเคยเห็นไหมเคยที่อยู่อ๋อเคยอยู่ใช่ไหมครับโรงพักกำแพงแสนห่างจากคณะวิศวะกี่กิโลครับ5 กิโลคิดว่าตำรวจจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่แจ้งไปแล้วเขามาถึงหนึ่งชั่วโมง5 กิโลหนึ่งชั่วโมงนี่เขาวิ่งมาใช่ไหม2 วัน7 นาทีนะครับนี่ครับสิ่งที่พี่มาสอนพวกเราคือไอ้7 นาทีนี่แหละระหว่างที่รอตำรวจมานะครับในการเอาตัวรอดจากคนร้ายผมให้เมย์นะครับขอบคุณมากครับเมย์7 นาที5 กิโล 7 นาทีนะครับนะครับสมมติว่าเขาตรวจพักนะหากเขาไปตรวจอีกฝั่งหนึ่งก็ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นนะครับมันคือ7 นาทีนะครับที่พี่สอนให้เราเอาตัวรอดนะครับนะครับนี่ก็เป็นผู้รับผิดชอบของตัวเรานะครับเดี๋ยวครับให้ทุกคิดมาดีกว่าว่าที่มาที่ไปของแอคทีฟชูเตอร์นะครับที่มาสอนเราวันนี้มาจากไหนนะครับเริ่มคิดนะครับได้ยินไหมครับสหรัฐอเมริกา
ความนี้ต้องออกมาเป็นรูปธรรมของการแห่งชาติจากการปฏิบัติหลายๆที่เราเห็นเหตุการณ์ทัศนคติของพี่น้องประชาชนที่มีความกลัวปัญหาเดิมเราจะเห็นได้ชัดเจนตอนผู้คนทั้งในสิ่งโลกโซเชียลเขาจะรู้ว่าจริงๆการตรวจคนไม่ทำอะไรแต่เวลามีเหตุมันก็ไม่พ้นจากที่เราแล้วระดับผบ.ตร.ระดับผู้ทำการระดับสูงให้มาทำการเงินการพิเศษมากๆการขึ้นจัดหาอุปกรณ์แล้วจัดหาที่มีอะไรที่ไหนบอกว่าต้องมีอะไรบ้างยิ่งมีเหตุการณ์อีโคล่าหรือที่ลบบุรีทำให้มาทำการเครื่องมือเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้เขาเสกไม่ต้องมานั่งเสียกำลังคนเสียชีวิตชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนที่สุดที่มันสามารถที่จะช่วยได้เครื่องมือเท่าไหร่ก็หลงเราซื้ออะไรได้หลายอย่างทำไมเราจะซื้อสิ่งที่จะเสกชีวิตของเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่พี่พูดเสมอว่าอย่าถอนอาวุธลูกน้องถ้าถอนอาวุธลูกน้องก็จะถอนชีวิตลูกน้องนั้นสิ่งที่มีที่สุดต้องให้ลูกน้องคือชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่พุ่งมาแก่เราถึงแม้เห็นปัจจุบันของหน่วยงานพิเศษจริงๆเราเตรียมการก่อนที่จะเกิดที่สุราษฎร์แต่ไม่คิดว่ามันมาเลยพี่ต้องคาดการไว้ว่าตอนที่3ปีที่พี่ไปเรียนพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดแอปพลิเคชันเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดลักษณะของการเรียนแบบซึ่งเกิดที่ลพบุรีปั๊บก็พี่ก็คิดว่ามันอาจจะมีการเรียนแบบนะดีไหมครับแต่มันเป็นพฤติกรรมซึ่งมาเลยแบบที่เราคาดไว้นี่ตอนนี้เราเรียนหลักสูตรแอคทีฟคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่จาก FBI มาสอนให้เราเลยมีบริการพิเศษทั่วประเทศประมาณ100คนมีทั้งหมด3รุ่นเข้ามาเรียนแล้วเอากลับไปเป็นครูในภูมิภาคไปสอนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจในโรงพักในพื้นที่ภาคของตัวเองที่สองเนี่ยเราเอาหลักสูตรเนี่ยมาแอบผ่านเอาเป็นข้อปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนที่จะปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุในลักษณะนั่นคือการวิ่งซ่อนดูพรุ่งนี้เหตุปั้งเนี่ยคุณรู้จะเสียงมันจะไปไหนคุณวิ่งออกไปข้างหนีก่อนนั่นความปลอดภัยในชีวิตของท่านมันคือสิ่งสำคัญถ้าท่านหนีแล้วเกิดไปเจอทางตันไปไหนไม่ได้บอกไม่ได้แล้วท่านต้องซ่อนตัวเอาอะไรมาปิดประตูแม่คนร้ายครับพฤติกรรมของคนร้ายไม่เสียเวลาในการปิดประตูเท่านั้นนั่นซ่อนแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วไม่มีทางท่านต้องสู้ท่านหันหลังวิ่งท่านโดดหนีไปถ้าในภาวะปกติท่านมีทางออกไปแล้วท่านวิ่งออกไปแล้ววิ่งหลบทองบอก191นะฮะว่าคนร้ายมาที่นี่นะเกิดเหตุที่นี่คนร้ายมีปืนแต่งตัวยังไงลักษณะยังไงใส่เสื้ออะไรให้ข้อมูลสามารถมีการเกิดเหตุนี้240เขาถึงสอนกันในโรงเรียนเขาสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆมันก็จะถูกจำเวลามีปั้งเด็กก็จะวิ่งเลยเขาจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่เราที่ต้องมันไกลตัวไม่เกินแต่ต่อไปให้ระวังเรื่องของพฤติกรรมการเดินทางในบ้านเรามีคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเยอะแยะคนที่มีปัญหาเหมือนท่านเซนตูรี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ว่าเขาไม่กล้าเข้าเรียนอะไรที่ทำงานกล้องรถพักเท่าไหร่จีจีวีเท่าไหร่โอกาสรอดการเรียนที่เขาไม่กลัวเลยเขาเข้าอย่างนี้นั่นคือพฤติกรรมการเดินแบบที่บริโภคไปจากสื่อพี่เคยบอกว่าที่น้องสมุนพยายามจะให้เครดิตคนร้ายเพราะคนที่เขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรในชีวิตแล้วมันจะทำให้เขามีเครดิตในสังคมขึ้นมาอีกโดยการที่เราให้ข่าวเกี่ยวกับตัวของเขาเรามาให้เครดิตให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตให้กับคนที่บาดเจ็บมาให้เครดิตกับคนพวกนั้นแล้วเราให้ความรู้เรื่องโทษที่เขาจะได้รับการไปก่อเหตุเพราะประหารชีวิตต้องให้ความเพื่อนไปปลดเขาไว้ที่เราฝากพี่น้องสื่อคนนั้นอยากให้เครดิตคนร้ายเขาไม่ได้เกิดการพฤติกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสถิติเมื่อปี65นะครับมีเหตุแอคทีฟชูตเตอร์เกิดขึ้น426ครั้งนะครับแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไม่ใช้คำว่าแอคทีฟชูตเตอร์เป็นเหตุการณ์ที่เครื่องนะครับต้องมีคนเสียชีวิต3คนขึ้นไปเขาถึงจะใช้คำว่าแอคทีฟชูตเตอร์นะครับ426ครั้งนะครับเฉลี่ยวันก็วันละครั้งกว่าอยู่กับที่เขาว่าครับแสดงว่ามันเกิดบ่อยมากเกิดขึ้นบ่อยมากในคอมพิวเตอร์นะครับและทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเขาจะทำการถอนบทเรียนเก็บสถิติถอนบทเรียนถอนเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันนะครับหรือนะครับแนวทางในการหาวิธีในการเอาตัวรอดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนของเขาครั้งแรกที่เกิดขึ้นเขาเก็บเงินไว้นะครับเมื่อปี
1966ครับตัดสั้นมือปืนมีความเชี่ยวชาญการใช้ปืนเป็นอย่างมากนะครับทักษะการใช้ปืนไรเฟิลปืนยาวนะครับมีกระสุนมีความสูงสุด90กว่า100นะครับที่ถือคำว่ายิงกระสุนสูงสุดนะครับจะมีทักษะเชื่อว่าหลายคนเคยได้รับ GPI ครับ GPI นะครับนี่นะครับมีกระสุนสูงมากนะครับสัก68นะครับยิงลงมาที่ดูครับเจ๊เจ๊90นาทีนะครับเกณฑ์ยิงผู้เสียชีวิต15รายบาดเจ็บกว่า33รายนะครับเป็นจุดบกเป็นจุดบอดของห้องตำรวจสมัยนั้นตำรวจยังไม่มีชุดปฏิบัติพิเศษหรือนอพอนะครับมือสว่างเป็นยังไงเคสนี้พร้อมเลยเคสนี้ขึ้นนะครับเมดาลีเลิกให้ตำรวจมีวิธีทางการทหารคือเริ่มมือสว่างขึ้นรุ่นมีข้อ9นะครับที่ยกตัวอย่างมาเรียกว่านะครับประโยชน์โคลาบาร์นะครับโคลาโรนะครับ13นาทีมีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บคน20รายยิ่งนะครับยังได้ช้าผู้เสียชีวิตยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ดูนะครับสถานการณ์จริงเคสนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับข้างท็อปนะครับมาในมือผู้ก่อเหตุนะครับเห็นไหมครับมีชายมาใส่ถุงมือนะครับไม่ดีไม่ชอบคนผิวสีที่ควรทำขับรถกระบะที่โง่มาตอนที่เป็นอาการนะครับหากเราเป็นสถานการณ์แบบนี้เราจะทำตัวอย่างไรทำยังไงให้รอดส่วนมากคนที่ก่อเหตุลักษณะนี้จะทำการโชว์ผลงานตัวเองด้วยการติดโปโปนะครับหรือติดกล้องลักษณะนะครับเป็นบอดี้คาเมร่านะครับแล้วทำงานถ่ายทอดผลงานในโซเชียลนั่นคือการของความสำเร็จของเขาแล้วมันมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นประเทศนิวซีแลนด์เคสนี้นะครับเกิดขึ้นในมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับการประกอบพิธีทางศาสนาคนร้ายส่วนมากครับจะมีทักษะการใช้อาวุธและการเตรียมความพร้อมที่ดีนะครับจากอาวุธปืนทำพงนะครับก็มีลูกซองนะครับยิงยาวชิมาเดลวาชิมาครับของเป้าหมายที่มีประสิทธิ์นะครับลองคิดกันการดูทางเราอยู่ในประการแบบนี้เราจะทำยังไงบางคนเคยถามนะครับเคยถามว่าหนูหลบได้ไหมครับหนูหลบในการแอบว่าตายใช่ไหมแกล้งตายใช่ไหมที่บอกเลยนะครับว่าแกล้งตายได้ตายแน่นอนครับคนร้ายเขาจะมองพวกเราเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อเขาจะเป็นเหยื่อที่มันง่ายนะครับหากเขาสามารถเจอเหยื่อได้แล้วเขาจะกลับมายิงที่จุดที่เหยื่อเดินตายโดยยิงต่างหากที่สำคัญนะครับเมื่อสักครู่เลยปาจะตัวยังไงครับพี่ดอกไหมพี่ดอกไหมพี่ดอกไหม
ยิ้มไม่ออกเองไม่เป็นไรครับขอบคุณตามากครับเคยรู้จักนะตกใจข้าวขาไม่ออกนะครับในยุคนี้น่าจะไม่ทันต้องเป็นอาจารย์ข้างหลังสมัยบ้านผีปอบนะครับปอบหินนะเคยดูไหมแต่ก่อนสมัยปอบหินมีทั้ง13ภาคนะครับเวลาเขาไม่สามารถก้าวขาไม่ได้บางคนตกใจตนฉี่ลาดกับการก้าวขาไม่ออกมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับมันตลกตกใจว่าฉันทำอะไรไม่ถูกเลยฉันไม่มีสกิลในการตัวรอดลักษณะนี้ฉันเลยทำอะไรไม่ถูกนะครับจริงๆนะครับมันมีเหตุการณ์จริงๆหากได้ยินเสียงปืนเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเห็นเลือดเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าบางครั้งทำอะไรไม่ถูกจริงหากเราไม่เคยฝึกหากเราไม่มีสกิลเซ็ตนะครับที่เราจะเอาตัวรอดนะครับต่างประเทศมันไกลไปลองนะครับพิจารณาย้อนกลับมาในประเทศไทยบ้างนะครับเริ่มมาครับเริ่มเข้ามามาใกล้ตัวเราแล้วรู้จักเขาไหมครับเขาคือใครครับหมอก๊อฟครับต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ยังไม่ใช่แอคทีฟชูเตอร์อย่างเต็มรูปแบบเพราะเจตนาของหมอก๊อฟมันคือทองรูปพันธุ์ในร้านทองออโรรานะครับเป้าหมายของเขาคือทองรูปพันธุ์แต่ด้วยลักษณะการก่อเหตุนั้นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวิสัยของคนที่ต้นทุนพอโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาจะยิงเนี่ยคือคนที่สามารถทำอันตรายเขาได้เช่นรอพอเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าของร้านทองที่คิดว่ามีปืนนะครับเขาจะยิงคนลักษณะนี้แต่ผู้หญิงหรือเด็กที่เดินผ่านไปผ่านมาที่โดนยิงนั้นนะครับเขาต้องยิงทำให้เรามองว่าเจตนาเขาเนี่ยมันผิดปกตินะปกติแล้วเขาจะมีบุคลากรบุคคลประเภทนี้รอพอเขาเสียชีวิตนะครับเคสนี้จนจับได้นะครับจับได้ครับสภาพเขาใช้เงินเกินตัวเป็นหมอนะครับเป็นหมอแล้วกี่ปีนะครับเขาเป็นอดีตปืนเขาเป็นของคุณพ่อเขาซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับก็โดนตัดสินไปแล้วนะครับเคสนี้แต่เขาบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับสภาพของตัวเองนะครับร้านทองนี่ร้านหรอที่เขาตกลงจะมีจริงนะเพื่อนนะครับป้นไป80บาทก็บอกไว้100นึงนะครับก็ไม่มีใครดูใช่ไหมครับไม่ได้อันนี้ล้อเล่นของเรานะครับมันมีนี่จริงเขากลัวว่าหากเขาเอาลูกปงไปเนี่ยนะครับคนที่ไปซื้อลูกค้าจะเข้าไปถึงทองเขานะครับแล้วอาจจะทำให้มันกั้นลูกปงกั้นหรือด้วยคือโคนตู้ของเขาด้วยนะครับเขาเลยไม่ติดนะครับต่อมาเคสที่เดินนะครับถ้าจะเป็นหมดแอคทีฟชูเตอร์เป็นรูปแบบผมบอกว่าผมก็มันเรียนนะเคสนี้เกิดขึ้นนะครับเคสนี้นะครับจุดประสงค์ของเขาทีแรกนะครับมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับภรรยาของผู้บังคับบัญชาเรื่องบ้านนะครับรู้สึกว่านะครับเขามีทักษะในการใช้ปืนเข้าสนามปืนบ่อยมากนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าสนามปืนบ่อยมากซึ่งมีความชำนาญในการใช้นะครับจุดนะครับระเบิดระบบเขาไม่ไหวแล้วนะครับคุยผู้ขับขี่และภรรยาผู้ขับขี่ไม่รู้เรื่องค่อยโค่นขาทำดีสเปรย์ขาดอาวุธนะครับเนี่ยของเยี่ยมเลยนะครับฟาร์มอาวุธเต็มที่เลยนะครับจะเข้าไปดีภรรยาผู้ขับขี่นะครับก็มีการรับท้าวัดแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโคราชหลังจากนั้นทราบว่าภรรยาผู้ขับขี่เดินทางไปที่ห้างสินอนเมืองดีกว่าก็เลยเดินทางเพื่อจะไปสังหารนะครับจากนั้นอารมณ์หลุดแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ต่อไปแล้วก็เป็นการสังหารกลุ่มครับใช้ระยะเวลานานมากนะเกือบ48ชั่วโมงนะครับกว่าจะดำเนินการจัดการตัวร้ายได้นะครับต้องมีตำรวจระดมสัมภาระกำลังนะครับเลยต่อต้านการก่อการร้ายนะครับทุกคนพร้อมเลยนะครับเหลืออย่างเดียวที่เอามาคือเรือน้ำนะครับที่เอามาเอามาตั้งรอหมดแล้วนะครับเคสนี้เสียชีวิต
31คนบาดเจ็บกว่า50คนน่ากลัวมากเป็นน่ากลัวมากเพราะว่าสมัยนั้นนะครับเชื่อว่าคนไทยยังไม่มีสกิลในการเอาตัวรอดนะครับหรือมีก็น้อยมากในการที่จะเอาตัวรอดไม่มีการซ้อมอย่างเป็นรูปแบบไม่เคยมีการซ้อมเกิดขึ้นไม่มีการไม่เคยมีการออกบรรยายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับผมไปสอนมาหลายที่แล้วนะครับไอคอนสยามสยามพารากอนพารากอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่น้องสี่อาวุธปืนดีนะครับก็เนี่ยผมเนี่ยทำไปสอนนะครับหลายที่มากศูนย์ชุมชนสิริกีนะครับอินแพคน้องในชุมชนสื่อนะครับโรงเรียนมหาลัยมอเกษตรบางเขตนี่ก็ไปแค่พุทธนาครับไปสอนแล้วนะครับนี่คือหนึ่งเคสนะครับเกิดขึ้นเขาเกิดเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะครับมีความชื่นชอบในการค้าอย่างงานนะครับไปก่อเหตุที่โรงพักไอ้ทนเซเว่นเซเว่นจากลาดพร้าวแล้วนะครับหลังจากนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดมีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นเขาเปลี่ยนโควิดนะครับที่ทำให้เขาใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกติสุขนะครับก็เลยถือปืนต้องการไปยิงคนป่วยโควิดนะครับอันนี้เป็นชุดความคิดของเขาคิดว่าถ้ามีคนป่วยโควิดแล้วโควิดจะหายไปนะครับก็ต้องการยิงมีผู้สิ้นชีวิตหลายแล้วมีเข้าไปที่นะครับบริเวณนี้นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาน่าจะไปทำกิจกรรมบริเวณอื่นกันเลยไม่มีผู้สิ้นชีวิตนะครับตื่นมีนะครับเป็นสิ้นชีวิตคนและถูกจับขณะกำลังขับรถกลับบ้านนะครับที่ภาคใต้แอคทีฟชูตเตอร์ไม่ได้แปลว่าการใช้วุฒิปืนกราดยิงอย่างเดียวนะครับหากแต่ใช้วิธีไหนก็ได้นะครับที่ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บมีชีวิตนะครับขับรถชนนะครับเอามีดไล่ฟันมันก็เรียกแอคทีฟชูตเตอร์เหมือนกันนะครับเคสนี้เกิดขึ้นนะครับปี65คนร้ายใช้อาวุธมีดคัตเตอร์กรีดหน้าสาวสาวครับที่เลินเชียงที่ห้างเซ็นทรัลนะครับกรีดหน้าสาวสาวด้วยความนะครับมีไหวพริบนะครับของเจ้าที่รอพอดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายนะครับส่งสอนอภูมิวันเพื่อดำเนินการต่อไปเคสนี้นะครับใกล้มานะครับ14กันยายน65เกิดขึ้นที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับที่ตรงนี้นะครับเขาป่วยนะครับรับยาต้องทานยาทานยาครับแต่เขามาทำงานห้องทำงานก็เป็นห้องโล่งๆนะครับห้องโล่งๆลักษณะแบบนี้นะครับมีเพื่อนร่วมงานหลายคนเขาขอผู้บังคับบัญชาว่าขอพาริชันกั้นห้องได้ไหมรู้จักพาริชันกั้นห้องไหมครับพาริชันที่เขากั้นเวลาห้องโล่งกั้นเป็นฉากกั้นห้องนะครับเขาขอผู้บังคับบัญชาบอกว่าเขาต้องการทำงานที่เป็นส่วนตัวไม่อยากนั่งง่ายๆเพื่อนร่วมงานคนอื่นนะครับขอผู้บังคับบัญชาแล้วนะครับไม่ให้นะครับไม่ให้ประกอบกับขาดยาตลอดวันครับเป็นความเครียดนะครับมาวุ่นปืนที่เขามีประจำการครับเข้าไปยิงที่งานครับเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ครับเพราะนั้นไม่เสียชีวิตนะครับการเด้งหัวของเพื่อนร่วมงานอาจารย์มีเคยมีนักศึกษาของบริษัทแม่ห้องครับอะไรนี้นะครับมีไพ่นะครับอีกเคสหนึ่งนะครับตุลาเห็นนะครับว่ามันไล่ใกล้มาใกล้มาเริ่มสีความสีเริ่มขึ้นมาเชื่อทุกคนได้รับรู้รับทราบข่าวนี้แล้วนะครับผู้ก่อเหตุนะครับเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับที่ดูของราชการเพื่อเคสยาเสพติดนะครับหลายกระแสมากบอกว่าเขาลูกเขาเล่าให้ฟังบอกว่าถูกบูลลี่ว่าพ่อเป็นตำรวจยุ่งเกี่ยวยาเสพติดออกราชการนะครับเบรกเนอร์สตี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะเกิน40ขวบ3เนอร์สตี้เลยนะยังไม่เข้าอนุบาลเลยนะครับประมาณ3ขวบ2ขวบ3ขวบนะครับความคิดส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่น่าใช่การบูลลี่เด็ก3ขวบขอโทษนะครับเป็นการโต้เถียงกันเลยถ้าจะไปพูดคุยกับคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะนี่เขาเป็นคนตัวนะครับพอเขาอาจจะเกิดความเครียดจากการขึ้นศาลและอยากตัด
เข้ามารับราชการนะครับเป็นความเครียดประเด็นมันประดังเข้ามาอย่างหาทางออกไม่ได้มันระเบิดครับใช้วุ้นปืนประจำการนะครับยิงไล่ยิงจากบ้านจนถึงอบต.เลยครับซึ่งอบต.กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนมากก็อยู่ด้วยกันนะครับตามต่างจังหวัดก็ไล่ยิงปืนเลยครับแต่ที่มันน่าสลดใจมากกว่านั้นดูไหมครับเขาไม่ใช้วุ้นปืนยิงน้องที่นอนอยู่นะครับปกติแล้วเนอร์เซอรี่เนี่ยหรือเด็กอนุบาลหลังพักข้าวกินตู้ที่ปล่อยเด็กนอนนะครับเด็กนอนมาทำกันนะครับเขาใช้อาวุธมีดครับดูสิครับปาดแทงน้องคนนอนน้องคนคนคนเขาใช้อาวุธปืนยิงที่ปูนะครับปูพี่เนี่ยหลังจากนั้นก็ไล่ยิงกลับมาแล้วกลับมายิงภรรยาลูกเสียชีวิตที่บ้านสร้างความสะเทือนใจสร้างบาดแผลให้กับคนไทยทั่วประเทศเป็นอย่างมากนะครับซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นจริงครับนี่ครับรวมผู้เสียชีวิต37รายบาดเจ็บ10รายนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี63นะครับที่ไปเรียนรู้มาผมนะครับเข้าไปสอนตามเรียนนะครับโรงเรียนเทศต่างๆเพื่ออยากให้น้องมีชุดความรู้นี้ในการตัวรอดนะครับผมทำหนังสือไปขอครับจริงๆทำหนังสือไปขอเขายังไม่เห็นนะครับบางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือที่ดีๆมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่เข้ามาสอนบางโรงเรียนก็บอกว่าไม่ความสนใจมันไกลตัวมากแต่ว่ายังไงก็มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรอกเชื่อไหมครับหลังจากเหตุการณ์นี้3เดือนผมแทบไม่หยุดเลยนะครับทั้งเรียนทั้งห้างสรรพสินค้านะครับเชิญไปสอนนะครับเชิญไปสอนนะครับอยากให้น้องๆมีความรู้นะครับมีสกิลในการเอาตัวรอดนะครับซึ่งมันน่ากลัวจริงครับเหตุการณ์นี้ถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์จริงนะครับจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวบอกก่อนว่าแอคทีฟซิสเตอร์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับมันขยับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะครับตรงนี้มีซีนนะครับที่จังหวัดระนองเคสนี้นะครับผู้ก่อเหตุไม่พอใจนะครับที่โรงเรียนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตึกที่เขาอยู่ทำกิจกรรมด้วยเสียงดังนะครับใช้ลูกปืนขนาด1.2ครับยิงเข้ามาในโรงเรียนเวชบุตรวันนั้นเป็นวันเสาร์น้องๆทำกิจกรรมข้างล่างเขายิงมาใส่ตึกนะครับก็ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะครับก็เกิดจากมีความเครียดสะสมนะครับมีความเครียดสะสมก็ถูกกระตุ้นด้วยเสียงดังของโรงเรียนไปทำการใช้ลูกปืนยิงเข้าไปในโรงเรียนครับมองเกษตรกับแม่แสงทำเสียงดังได้บ้างหรือเปล่าครับไม่มีเนาะนะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มหนักขึ้นนะครับมันกระจายทั่วประเทศนะที่เห็นลักษณะนี้แต่ด้วยสื่อนะครับผมบอกเลยสื่อในโซเชียลของประเทศไทยใช้คำว่ากราดยิงเปลืองเป็นอย่างมากบางครั้งคนร้ายแม้ว่าทันทีเลยครับเหตุการณ์ยิงคนร้ายการยิงนะครับบางครั้งไม่มีคนเสียชีวิตเลยใช้คำว่าเหตุการณ์ยิงเปลืองมากบางครั้งนะครับขึ้นหัวเลยว่าเหตุการณ์ยิงมีผู้เสียชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ไม่ลงนะครับผมมองว่าเขาไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวนะครับหรือมอญคนไทยอ่านข่าวอ่านแค่ไม่เกิน5 พันเหตุการณ์ยิงปุ๊บโอ้แชร์ต่อเลยปุ๊บทุกตัวลูกหลานท่านมีเวลาท่านแชร์ต่อมันเกิดความตลกครับทั้งที่เป็นเหตุในต่างประเทศมันไม่ใช่เหตุประเทศไทยครับเชื่อว่าคนเจอการขนาดนี้พารากอนครับตุลา16ครับ2ปีนะ65ตุลาเนี่ยที่หนองบัวลำภูตุลา66นะครับที่พารากอนเคสนี้นะครับผมตกใจไหมผมก็ตกใจแต่เชื่อว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ที่ตกใจคืออายุของน้องนะครับที่ก่อเหตุอายุเท่าไหร่ครับ14ครับ14ปีนะครับน้องๆมีทักษะการใช้อาวุธปืนแล้วอายุ14ปี14ปีเราทำอะไรกันอยู่ครับนะยังแว้นอยู่บ้านใช่ไหมนะครับยังแว้นอยู่บ้านเล่นเกมออนไลน์ดูนี่นั่นนะเชื่อไหมครับ14ปีเขาก่อเหตุแล้วเขายิงการยิงแล้วเข้าสนามยิงปืนบ่อยมากนะครับน้องไม่ทักษะอาวุธปืน
นะครับที่เขาใช้เป็นอาวุธปืนแบงกันมีใครรู้จักแบงกันไหมครับแบงกันเป็นยังไงครับแบงกันขอไปให้ชิวหน่อยครับชิวอธิบายแบงกันให้เพื่อนฟังหน่อยแบงกันลักษณะของแบงกันจะเหมือนอาวุธแบงจะเหมือนอาวุธของจริงแต่แบงกันที่ถูกตามกฎหมายแบงจะเป็นจะมีไส้ตรงกลางขวางด้านในและกระสุนที่ใช้จะขนาดเล็กกว่ากระสุนจริงเล็กน้อยข้างในจะเป็นเพียงดินปืนจะมีเสียงและประกายแต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นการดัดแปลงแบงกันหรือเอาแกนด้านกลางออกและใช้ดัดแปลงเป็นกระสุนจริงถูกต้องเอากระสุนปมให้ทิวนะครับใช่ครับแบงกันเป็นปืนนะครับที่เหมือนปืนจริงเป็นอย่างมากนะครับแต่ถูกดัดแปลงโดยการแปลงลำกล้องนะครับแปลงลำกล้องลำกล้องเนี่ยอาวุธปืนแหละคือมันเป็นส่วนมากจะเป็นเกลียวเกลียวเพื่อให้อาวุธปืนที่มันถูกผลักดันออกไปจากแรงระเบิดถึงแรงทะนวนนะครับมีดินปืนเหมือนกันให้มันหมุนครับแล้วมันควงเป็นเส้นตรงออกไปมีใครเคยครับขนาดดินปืนไหมครับใครเคยดินปืนไหมครับไม่มีใครเคยเลยเคยไหมเฮ้ยได้ยกมือได้ยกมือมีใครเคยไหมฮะทิวเคยใช่ไหมเคยได้ยินเสียงปืนเลยใช่ไหมครับดังไหมครับเสียงปืนฟังไหมอยากลองฟังไหมครับอ่ะขออนุญาตอินโทรนะครับพลิกมือ1 2 3เอียครับแล้วเอาแบงค์การมาโชว์น้องหน่อยอาวุธปืนกระบอกนี้นะครับช่วงบ่ายที่จะมาไล่ยิงเราขอกระสุนกระสุนนะเฮ้ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วเคลียร์เรียบร้อยแล้วอะไรอะไรนะพี่บอกเจอนะเดี๋ยวนะครับไม่มีกระสุนนะครับไม่มีกระสุนแน่นอนนะเดี๋ยวครับเอาเดี๋ยวทำอยู่ทำอยู่นะครับเหมือนกับปืนจริงไหมครับตำรวจนะครับผมมีประสบการณ์ที่ดีผมก็มองไม่หลอกแต่เขาจะบอกไหนคือแบงค์กันกระบอกไหนมันคือปืนจริงซึ่งมันทำเหมือนมากทั้งแบงค์กันทั้งปืนกันนะครับแบงค์กันแบบที่น้องที่ทีบอกเลยนะครับทีบอกไปเป๊ะเลย 100% เลยที่ทีบอกแกงคือตัวลำกล้องนี้นะครับลำกล้องนี้นะครับคนไทยเก่งมากเมื่อสมัยประมาณ10กว่าปีก่อนที่จับบ่อยมากที่จับที่ประการนะครับเด็กช่างนะครับเขาจะเอาแท่งเหล็กเกี่ยวลำกล้องนะครับไปตึงลำกล้องให้เป็นด้านเนี่ยครับแล้วก็ทำชุดร่างกายเป็นรูปประการแต่สมัยนี้นะครับมันมีแม็กกันแล้วนะครับเขาก็เปลี่ยนชุดลำกล้องครับแล้วก็ตัวแม็กกาซีนนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่นานก็ไม่มีกระสุนครับนะครับเป็นลักษณะนี้ผู้พี่ก็จับนะไม่ใช่ไม่จับนะครับแต่ว่ามันเยอะเกินนะครับบางครั้งหน่วยที่เฉพาะที่จะจับพวกนี้นะครับก็มีเพียงพอนะครับแต่พยายามจับอยู่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ระบาดเยอะช่วงนี้ก็ขายเป็นพันที่ใหญ่นะครับการซื้อขายเป็นออนไลน์ครับเรื่องสายนี้ปัจจุบันตัวนี้เกินจับเป็นขนาดนี้ซึ่งมันเล็กกว่านะครับตัวขนาด9เมตรครับไม่มีหัวกระสุนครับมีดินปืนข้างในครับไม่มีหัวกระสุนครับมีดินปืนในการที่จะหัวกระสุนจะขับออกมาได้คือการใช้ดินปืนนะครับการต่อเห็นการชวนเขาจะใส่การท้ายของกระสุนแล้วมันจะจุดระเบิดแล้วจะผลักหัวกระสุนออกมาในเรือลำกล้องครับด้วยความแรงได้กลิ่นไหมครับท่านด้วยกลิ่นปืนนะครับให้อยากให้ทำฟิลนี้นะคร
ครับเพราะบ่ายนี้จะใช้แรงการกระบอกนะครับมาไล่ยิงเรานะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับทักษะโอ้ยแน่นอนและที่ป้ายข้างคอเนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับมันคือป้ายวิญญาณครับใครที่ถูกยิงนะครับใครที่ถูกยิงจะถูกดึงป้ายวิญญาณออกมาครับแล้วเราจะอัญเชิญสัมโพธิสีนะครับที่ถูกเสียชีวิตมาที่บนเวทีครับแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ทำเป็นแน่นอนครับประมาณครับประมาณนี่ก็มีเคสครับโคราชที่ดีนะครับหรือที่ตากอ้อยครับพบเข้ามาในเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับประสาทครับครูครับที่ได้ทำเจนนะครับเขาบอกว่าการสอนนะครับการสอนคือผู้หมายการสอนของแต่ละที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสอนห้ามสั่งสินค้าเนี่ยผมจะมุ่งเน้นที่เจ้าที่รองพอนะครับกับแม่ค้าที่เป็นคนอยู่ในขายของหรือห้างนะครับให้คนนำพาประชาชนนะครับและประชาชนออกจากพื้นที่ออกไปส่วนโรงเรียนเนี่ยนะครับผมเน้นย้ำไปที่ครูครับครูถ้าเป็นครูปฐมบาลนะครับครูปฐมบาลเด็กๆกระจองงอแงแน่นอนการสอนน้องเนี่ยทำยังไงคุณจะมีทักษะในการสอนเก่งแค่ไหนยังไงถ้าไม่มีการสอนน้องก็ร้องไห้ร้องไห้ตัดสินใจนะครับเป้าหมายมันอยู่ที่ครูครับถ้าครูสอนครูเรียนรู้แล้วสอนน้องบ่อยๆนะไม่ใช่สอนครูตีน้องนะสอนอะไรสอนทักษะการวิ่งนะครับการตัวรอดนะครับเพราะครูเป็นคนที่ความคุ้นเคยกับน้องบ้านน้องทุกคนตามครูนะเงียบนะเราเล่นสถานการณ์ต้องเงียบนะครับให้ซ่อนนะให้ทำนะครับเป้าหมายต้องเรียนที่ครูครับครูนะครับเป็นเป้าหมายของการที่เราสอนนะพยายามทำความเข้าใจแอคทีฟูเปอร์มันคืออะไรนะครับมันคือคนมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เคยปุ๊บคนที่เคยผ่านเรื่องจำคนที่เคยผ่านการกระทำความผิดมาก่อนนะครับแต่เขาได้ความหลงเพราะความขัดแย้งในชีวิตนะครับอาจเป็นคนค่อนข้างก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ดูอีกทีใครกำลังที่จะก่อแอคทีฟชูตเตอร์ปัจจัยในการก่อเหตุแอคทีฟชูตเตอร์นะครับสามอย่างนี้ครับตัวผู้ก่อเหตุปัจจัยภายนอกนะสถานการณ์ที่ทำให้เขาคิดจะตอบโต้ลูกผีนะครับร่างกายแอคทีฟชูเตอร์ครับมันก็เริ่มต้นจากสุขภาพครับสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับความที่ทำความหลงล้ำทางสังคมนะครับการเป็นครอบครัวต่อมาเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความเครียดความกดดันนะครับซึมเศร้าหาทางออกไม่ได้ออกไปนะครับคุมสติตัวเองไม่ได้มาเบิกออกมาครับทีนี้มันเริ่มมีการใช้ความรุนแรงครับการใช้ความรุนแรงหากครั้งใช้กับตัวเองครับมันคือการฆ่าตัวตายนะครับสองหากใช้กับคู่กรณีนะครับมันคือการฆ่าตัวตายครับสุดท้ายใช้กับใครก็ได้นะครับใช้กับใครก็ได้คนหรือมากเลยมันคือแอคทีฟชูเตอร์ครับจุดประสงค์ของแอคทีฟชูเตอร์มันคืออะไรหนึ่งมันคือการฆ่าตัวตายนะครับสองฆ่าตัวตายคือมันต้องก่อเหตุในพื้นที่มีคนอยู่เยอะๆที่ไหนนะครับมีคนอยู่เยอะที่สาธารณะไหนครับห้างสรรพสินค้ามหาลัยโรงเรียนใช่ไหมครับมีคนอยู่เยอะนะครับสองเหยื่อจะถูกลดสภาพความเป็นมนุษย์นะครับเหยื่อถูกลดสภาพความเป็นมนุษย์ถูกลดยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยอยู่ดีโน้ตจะกล้าปืนจริงๆอย่างนั้นครับก็ฟังเพื่อนเพื่อนมาในงานรักเพื่อนจริงๆทำไมที่โน้ตไม่ง่ายจริงๆนะครับออกมาให้โน้ตนะครับไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันหรือทะเลาะกันที่มันเกิดในการทำลายร่างกายหรือฆ่ากันนะ
ที่เราไม่กล้ายิงเพราะอะไรมันผิดกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ศีลธรรมกฎหมายใช่ไหมครับขอบคุณโดมมากครับเหมือนกันครับทุกคนมีฮีโร่ต่อบาปนะครับชาวโลกมีฮีโร่ต่อบาปคือเกลียดกลัวและละอายต่อบาปนะครับรู้ว่าการกระทำเนี่ยทุกอย่างมันมีแอคชั่นมันจะมีแอคชั่นต่างๆนะครับการกระทำหากเราไปยิงเพื่อนนะครับหนึ่งเลยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับมาตรา288ที่ต่อไปหน้าอีกนานข้ามกฎหมายเป็นชนะมีโทษประหารชีวิตนะครับมีโทษประหารชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษอยู่เราถึงไม่กล้าทำนะครับมันถูกกฎหมายที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยผิดกฎหมายนะผิดกฎนะถูกประหารนะนะครับเราถูกกฎที่เสียทางแล้วตอบผิดมันไม่ได้ถูกขออะไรเลยมันไม่ได้ถ้าแต่คนที่ก่อเหตุเตอร์ครับเขาไม่ได้มองคนอื่นเป็นมนุษย์ครับนะและสมัยนี้น่ากลัวมากครับผมเชื่อว่าหลายคนคือผมอ่ะเคยสอนเด็กนะครับประถมประถมมัธยมต้นผมเพราะว่าเคยเล่นเกมพับจีอยู่บ้างทุกคนเคยเล่นหมดนะครับทุกคนเคยเล่นรู้ไหมว่าเพื่อนที่เล่นอยู่มาแล้วในตัวละครเกมเป็นมนุษย์จริงๆรู้ครับทำไมถึงได้ยินเราบอกว่ามันก็เป็นแค่ในเกมครับอีกหน้าที่มีกฎหมายนะครับที่ดูสิครับผ่านความคิดนั้นมาลุกออกมาทำให้สวยเป็นรูปธรรมทำของได้ดีต้องการสร้างผลงานจากให้โลกตามจื้อชไว้นะครับจากที่ผอ.เขาอาจจะเป็นผอ.เจนเป็นผอ.เจนสร้างชื่อนะครับมันมีคนคิดถึงจริงๆนะครับเพราะอยู่นี้นะครับผมบอกเลยว่าพ่อแม่นะครับพ่อแม่เด็กมีโครงการฝากลูกให้กับแท็บเล็ตนะครับเชื่อในลูกน้องอะไรก่อนครับบางคนอาจจะน้องนะครับเชื่อว่าสังคมสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานนะครับไม่มีเวลาดูลูกครับลูกร้องครับเบื้องต้นต้องฝากลูกครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เลี้ยงก็ทำไงครับพี่เลี้ยงทำไงให้เด็กหลุดครับยื่นให้เด็กครับถ้าเด็กโทรศัพท์มือถือเด็กเงียบเลยนะครับเด็กเงียบเลยพอเด็กเงียบนะครับอ๋อมีไงวิธีทำให้เด็กเงียบเชื่อไหมครับว่าการที่ยื่นนักเด็กโทรศัพท์ให้เด็กนั้นพอเด็กจะพูดกับเราได้เราสื่อสารกันได้การตอบสนองของเด็กต่างกันครับเด็กจะรับเป็นเด็กเป็นการพูดเกิดการพูดช้านะครับตรงนั้นเขาบอกว่าเคสลักษณะนี้ออกที่สิ่งที่เรียกว่าคือคุยเรื่องอารมณ์รุนแรงหัวร้อนนะครับที่ต้องมีครับว่าหากเด็กลักษณะนี้โตขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเด็กลักษณะนี้โตขึ้นมาจะก่อเหตุทางคอมพิวเตอร์นะครับแต่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงที่เขาจะมีโอกาสก่อเหตุมันเยอะครับมีเยอะคนปกติคนทั่วไปนะครับฉะนั้นที่หนึ่งครับว่าหากเด็กเจนนี้โตขึ้นมาผมเชื่อว่าคือความโอกาสความผิดที่เกิดขึ้นสูงขึ้นอย่างมากครับสุดท้ายครับมันจะเป็นการแก้แก้แง่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้แพ้คนอื่นการตัวแต่ต้องการสร้างบาดแผลให้กับสังคมนะครับจุดจบของผู้ก่อเหตุหนึ่งคือการฆ่าตัวตายครับ2ทุบตัวตาย3สุดท้ายยอมที่จะนะครับตำรวจบอกเลยว่ามันยากมากในการที่จัดการกับคนร้ายและอินเตอร์นะครับยากเพราะอะไรครับไม่จำเป็นต้องเป็นอาชญากรมาก่อน2ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องมีอาวุธเมื่อจิตใจเขาเป็นผู้แล้วสิ่งรอบข้างรอบตัวเขาเป็นอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปากกานะครับอะไรหลายอย่างนะครับตัวคอหรืออะไรที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาสามารถนำมาเป็นอาวุธได้นะครับสามแรงจูงใจเราอยู่ไม่ได้เลยว่าเขาทำไปทำไมเฮ้ยทำไปทำไมครับครับสติหลุดครับทำตามอารมณ์ที่สติหลุดไปฟรีไม่สามารถตอบรองอะไรได้แล้วสุดท้ายไม่ตอบสนองต่อการเกลี้ยกล่อมคุณได้จริงอ่ะขออนุญาตย้อนกลับไปเช็คกล้องนะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีตำรวจตัวหนึ่งนะครับน้องเขาเข้าไปดูชั้นปลายของเขาผมตกใจมากนะครับตกใจน้องที่ขอผมยืมแล้วยังตกใจ
ไลน์ในกลุ่มไลน์ห้องของน้องม.2 นะโรงเรียนที่น้องเขาเรียน